สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับกับ V Victory ครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวสาระความรู้ดีๆมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าครับเวลาที่คุณนะครับไปช่วยใครด้วยความหวังดีนะครับแต่ถูกโดนเขาปฏิเสธด้วยการไม่แยแสครับแถมมีคำพูดบอกว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเสือกคุณรู้สึกเสียใจบ้างหรือเปล่าครับหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับระหว่างที่คุณกำลังทำงานยุ่งๆอยู่นะครับแต่ดันมีคนที่รู้จักมาขอความช่วยเหลือจากคุณครับแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะผลิตัวไปช่วยเขาได้ครับเพราะงานที่คุณทำอยู่มันเป็นงานที่ด่วนครับและสำคัญต้องทำส่งให้ทันเวลาครับดังนั้นครับคุณจึงเอ่ยปฏิเสธการช่วยเหลือเขาครับด้วยความที่เขานะครับไม่เข้าใจเหตุผลของคุณครับและคุณก็ไม่มีเวลาอธิบายทำให้เขาเข้าใจผิดครับและทำให้เขานำคุณไปเล่าให้ใครหลายคนฟังว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวครับและในบางครั้งนะครับคุณอาจได้ยินใครบางคนนินทารับหลังคุณว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวครับทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและคุณก็ไม่อยากจะไปอธิบายใครทำให้บางครั้งครับใจลึกๆของคุณนะครับก็อยากจะปรึกษาใครบางคนว่าคำตอบของแก่นแท้ของความเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับในคลิปนี้ครับถ้าคุณฟังจนจบนะครับคุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจครับความนับถือตัวเองมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวครับพอคุณเข้าใจและตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นอย่างถูกต้องนะครับในทุกๆสถานการณ์นะครับในการพบเจอผู้คนในชีวิตที่ขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับคุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้นครับทำให้คุณมีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นครับและทำให้คุณเข้าใจเหตุและผลระหว่างการนับถือตัวเองและความเห็นแก่ตัวนะครับมันมีความหมายที่ต่างกันจริงๆครับระหว่างคำว่าการนับถือตัวเองและความเห็นแก่ตัวครับถ้าหากคุณผู้ฟังนะครับได้ทำความเข้าใจแล้วนะครับก็จะทำให้ชีวิตของคุณนะครับเบาสบายขึ้นครับสุขใจขึ้นครับและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไวขึ้นกว่าคนรุ่นเดียวกันครับคนวัยเดียวกันและคนสายอาชีพเดียวกันครับก่อนเข้าเนื้อหานะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมสนับสนุนกันมาโดยตลอดครับและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับเพิ่งฟังครั้งแรกนะครับขอฝากช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับและอย่าลืมครับฝากกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์บนโลกใบนี้ให้มากที่สุดด้วยนะครับเพราะนี่คือช่องสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับที่มีชื่อว่านะครับพลังแห่งการเพิ่มความนับถือตัวเองครับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับดีมากๆเลยครับทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นครับทำให้เราเข้าใจการให้เกียรตินับถือตัวเองมากขึ้นครับและก็ทำให้เราเข้าใจเห็นความสำคัญเวลาของตัวเองมากขึ้นครับหากในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังมีคำถามอยู่ในใจว่าความเห็นแก่ตัวมันเป็นเช่นไรมันอยู่ในสถานการณ์ไหนและก็มันทำงานตอนไหนวันนี้ครับคุณผู้ฟังจะได้เรียนรู้คำตอบไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับคุณนาธาเนียลแบรนเดนครับเขาคือผู้บุกเบิกจิตวิทยาแห่งความนับถือตัวเองครับและก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณสาลิสามีสุขศรีด้วยครับต้องบอกไว้เลยนะครับนี่คือหนังสือที่ล้ำค่าที่คุณควรมีติดไว้ที่บ้านครับและควรอ่านครั้งหนึ่งในชีวิตครับคุณผู้ฟังครับปัจจุบันนะครับมีแนวโน้มที่จะมองว่าคนที่สนใจการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังคือพวกหลงตัวเองสนใจแต่ตัวเองเป็นปฏิกิริยาการสะท้อนกลับอย่างรุนแรงต่อกระแสแนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ครับดูเหมือนว่านะครับตัวตนหรือตัวเองได้กลายเป็นคำที่ทำให้ผู้คนขุ่นเคืองอย่างน้อยก็ในบางวงการครับคุณผู้ฟังครับคำถามที่ถูกถามบ่อยนะครับจึงมีเหตุผลสมควรครับที่จะถือว่ามันได้สะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสมมุติฐานที่อยู่ในใจของคนจำนวนมากครับและสมมุติฐานที่ว่านี้แหละครับที่เราต้อง
ท้าทายครับผู้เขียนนะครับได้ทำการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความนับถือตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และในการแสวงหาคำตอบนี้ครับทำให้ผู้เขียนเห็นว่าค่านิยมเรื่องปัจเจกชนนิยมและผลประโยชน์ส่วนตัวจากระดับจิตที่สูงขึ้นนะครับเป็นพื้นฐานที่เป็นไปได้สำหรับการสร้างความร่วมมือครับความเมตตากรุณาและความก้าวหน้าทางสังคมครับคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองนะครับว่าคุณอยากแบ่งปันโลกกับใครมากที่สุดครับเช่นคนซึ่งเคารพสิทธิ์ในการดำรงอยู่ของคุณครับและไม่ขอให้คุณทำสิ่งที่ขัดกับผลประโยชน์ส่วนตัวของคุณหรือคนที่ปฏิบัติต่อคุณราวกับเป็นของบูชายัญครับคนซึ่งมีความสุขกับการมีสำนึกแห่งอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่ชัดเจนครับหรือคนที่คาดหวังให้คุณเป็นคนสร้างมันให้พวกเขาครับหรือคนซึ่งรับผิดชอบต่อการดำรงอยู่ของตนครับหรือคนที่พยายามโยนความรับผิดชอบมาให้คุณครับแน่นอนครับนี่คือผลพวงทางสังคมบางประการของการมีความนับถือตัวเองสูงและต่ำครับคุณผู้ฟังครับไม่ยากครับที่เราจะพบคนหลงตัวเองที่ชอบพูดถึงการแสวงหาการเติบโตส่วนบุคคลครับหรือการแสวงหาความนับถือตัวเองครับที่ไม่ยากนะครับเพราะการหลงตัวเองเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปครับแต่การให้ความสำคัญกับความเป็นปัจเจกครับความนับถือตัวเองความเป็นอิสระความสนใจเรื่องการพัฒนาตนเองคุณสมบัติเหล่านี้ครับไม่ใช่การหลงตัวเองนะครับการหลงตัวเองคือภาวะของคนที่หมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปครับและอย่างไม่เหมาะสมครับซึ่งเกิดจากความรู้สึกขาดพล่องภายในที่ฝังลึกครับที่ยอกย้อนก็คือนะครับถ้อยคำที่ใช้พูดถึงคนที่มีอัตตาแรงนะครับเช่นเป็นคนใจแคบครับเป็นคนชอบแข่งดีแข่งเด่นครับชอบฟาดฟันเอาชนะครับเป็นคนที่ของขึ้นง่ายครับกับเป็นลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงอัตตาที่อ่อนแอครับคุณผู้ฟังครับการแบ่งแยกตัวเองกับคนอื่นหรือตัวเองกับโลกนั้นนะครับไม่ได้มีพื้นฐานที่มีเหตุผลในความเป็นจริงครับที่จริงนะครับมีหลักฐานมากมายที่แสดงว่ายิ่งคนคนหนึ่งมีความนับถือตัวเองสูงนะครับเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธต่อผู้อื่นด้วยความเคารพครับมีความเมตตาและกรุณาครับคนที่ไม่มีประสบการณ์ของการรักตัวเองจะรักคนอื่นได้น้อยหรือไม่สามารถรักคนอื่นได้เลยครับคนที่รู้สึกไม่มั่นคงและสงสัยในตัวเองอย่างล้ำลึกนะครับมักจะมองมนุษย์คนอื่นว่าน่ากลัวครับและเป็นภัยคุกคามครับคนที่ไม่มีความนับถือตัวเองหรือนับถือตัวเองต่ำจะทำประโยชน์ให้โลกนี้ได้น้อยมากครับคุณผู้ฟังครับทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับเราต้องถามว่านะครับทำไมกรอบความคิดเรื่องความนับถือตัวเองและการบรรลุตนเองซึ่งเป็นเป้าหมายส่วนบุคคลจึงทำให้บางคนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับทำไมจึงมีแต่เป้าหมายทางสังคมเท่านั้นที่น่านับถือครับผมนะครับเชื่อว่านะครับคำตอบคือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถสลัดตัวเองจากแนวคิดทางจริยธรรมแบบอำนาจนิยมได้ครับที่วางกรอบความคิดเรื่องความดีไว้ภายนอกตัวบุคคลครับซึ่งหมายความว่านะครับอยู่ภายนอกตัวคุณครับเราพบเจตคติทำนองนี้ในหลายรูปแบบที่แตกต่างกันครับทั้งในครอบครัวโรงเรียนโบสถ์และแน่นอนในแวดวงรัฐบาลด้วยครับที่จริงนะครับระบบจริยธรรมที่มีอิทธิพลในระดับโลกแทบทุกระบบนะครับมักสั่งสอนให้เราละทิ้งตัวเองครับปฏิเสธตัวเองและเสียสละตัวเองครับแล้วก็ยกความไม่เห็นแก่ตัวให้เป็นคุณธรรมความดีครับความเห็นแก่ตัวนะครับถูกทำให้มีความหมายเดียวกับสิ่งชั่วร้ายครับดังนั้นครับในระบบดังกล่าวนี้นะครับปัจเจกชนจึงกลายเป็นเหยื่อเสมอครับต้องทำสิ่งที่ขัดกับความต้องการของตัวเองครับและถูกเรียกร้องให้เป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเพื่อรับใช้สิ่งที่เชื่อว่ามีความสำคัญสูงกว่าครับเช่นนะครับฟาโรห์จักรพรรดิกษัตริย์เผ่าประเทศครอบครัวศรัทธาที่แท้จริงเชื้อชาติรัฐชนชั้นกรรมอาชีพครับหรือสังคมหรือดาวเคราะห์ครับเรานะครับคงเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทำไมคนจำนวนมากสมัครใจ
ยอมอุทิศตนเพื่อบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจแบบใดแบบหนึ่งครับยอมสยบอยู่ใต้กฎเกณฑ์ที่มักมีการใช้ความทารุณโหดร้ายครับถ้าเพียงเรานะครับจำได้ว่าเราเกือบทุกคนนะครับถูกสอนให้รู้จักคำว่าดีอย่างไรนะครับเขาเป็นเด็กดีเขาเชื่อฟังฉันเขาประพฤติตัวดีเธอเป็นเด็กดีเธอทำตามที่พ่อแม่สั่งเราถูกสอนตั้งแต่แรกเริ่มว่าคุณธรรมความดีไม่ได้มาจากการให้ค่าต่อความจำเป็นความต้องการรวมถึงความเป็นไปได้ขั้นสูงสุดของตัวตนครับแต่มาจากการสนองความคาดหวังของผู้อื่นครับการมีชีวิตเพื่อผู้อื่นครับถูกทำให้เชื่อว่าเป็นสาระสำคัญของหลักศีลธรรมและผู้แสดงธรรมเรื่องนี้นะครับก็สนใจที่จะอยู่ในโอวาทมากกว่าจะนับถือตัวเองครับเห็นคุณค่าในตัวเองซึ่งในฐานะนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับผมมองว่าคำสอนนี้ครับเป็นพิษภัยต่อสุขภาพสุขภาวะทางจิตและอารมณ์ครับปัจจุบันนะครับกระแสสิทธิสตรีนิยมนะครับทำให้ผู้หญิงเริ่มตื่นตัวต่อความจริงที่ว่าคำสอนนี้ครับมีลักษณะของการครอบงำและเอาเปรียบครับคุณผู้ฟังครับลองนึกถึงปฏิกิริยาเมื่อผู้บรรยายบอกกับกลุ่มผู้หญิงหัวสมัยใหม่ว่านะครับห้ามนึกถึงความจำเป็นและความต้องการของตัวเองให้นึกถึงแต่ความจำเป็นและความต้องการของคนที่คุณรับใช้เท่านั้นนะครับการพลีตนคือความดีงามขั้นสูงสุดครับส่วนคุณผู้ชายนะครับเองก็ต้องพิจารณาคำสอนนี้ใหม่ครับเพราะมันมีผลต่อชีวิตของพวกเขาเช่นกันครับมันไม่ใช่ปัญหาของเพศใดเพศหนึ่งนะครับแต่เป็นปัญหาสากลเลยทีเดียวครับแต่โชคร้ายนะครับที่ชายหญิงจำนวนมากครับที่แสวงหาการประจักษ์แจ้งในตนครับรู้สึกอับจนและกลิ่นเกรงข้อกล่าวหาเรื่องความเห็นแก่ตัวครับถ้าคำว่านะครับเห็นแก่ตัวหมายถึงใส่ใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวของคนคนหนึ่งนะครับแบบนี้ครับการแสวงหาความนับถือตัวเองและการพัฒนาตนเองก็เป็นการเห็นแก่ตัวแน่นอนครับเช่นเดียวกับการแสวงหาการมีสุขภาพดีการมีสุขภาพจิตดีการแสวงหาความสุขหรือการแสวงหาอากาศหายใจเฮือกต่อไปครับถ้านี่คือความชั่วร้ายนะครับแล้วเราจะดำรงอยู่กันอย่างไรครับเราไม่อาจปฏิเสธตัวเองโดยไม่ปฏิเสธชีวิตไปพร้อมกันครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นนะครับเพื่อจะดำรงชีวิตอย่างสำเร็จนะครับเราจำเป็นต้องมีหลักจริยธรรมเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีเหตุผลครับถ้าเราไม่พร้อมที่จะเคารพสิทธิ์ของปัจเจกชนในการมีชีวิตของตนเองนะครับถ้าเราไม่ยอมเข้าใจว่าคนทุกคนรวมทั้งตัวเราคือเป้าหมายในตัวมันเองไม่ใช่หนทางสู่เป้าหมายของผู้อื่นนะครับเราคงไม่อาจคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของตัวเราเองหรือเงื่อนไขความสุขของมนุษย์ได้อย่างกระจ่างครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรานะครับไม่พร้อมที่จะให้ค่าตัวเองและเรียกร้องสิทธิ์ในการทำเช่นนั้นด้วยความภาคภูมิใจแล้วนะครับเราก็ไม่อาจต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความนับถือตัวเองครับเราไม่มีทางนับถือตัวเองได้ครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรานะครับไม่พร้อมที่จะให้ค่าตัวเองนะครับและเรียกร้องสิทธิ์ในการทำเช่นนั้นด้วยความภาคภูมิใจแล้วนะครับเราก็ไม่อาจต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความนับถือตัวเองครับเราไม่มีทางนับถือตัวเองได้เลยครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสามารถนำหลักการความรู้ต่างๆไปปรับใช้กับชีวิตครับและก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานกันทั่วหน้าครับและหากคุณผู้ฟังนะครับอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับสามารถที่จะสนับสนุนทางสำนักพิมพ์ผู้เขียนและผู้แปลผ่านทางช่องช้อปปิ้งออนไลน์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้นะครับและก่อนจบคลิปนี้นะครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องผมด้วยครับเพื่อผมจะได้มีพลังในการทำคลิปดีๆมาอย่างต่อเนื่องครับและก็ให้คุณผู้ฟังได้พัฒนาทักษะใหม่ๆร่วมด้วยช่วยกันไปตลอดกาลครับเพราะนี่คือช่อง Wisdom ปัญญาวิชาชีวิตพอดแคสต์ครับและพบกันในคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ